แม่พ่อนี่มันอะไรกันอะสามีฉันทำอะไรผิดสามีคุณมียาเสพติดในครอบครองไม่จริงสามีฉันไม่มีวันทำผิดแบบนั้นไปคุยกันในสายก็แล้วกันผัวเธอไม่รู้มาก่อนไม่งั้นก็จะได้ปล่อยเบลอปล่อยสามีฉันเดี๋ยวนี้นะก็ผัวได้ทำผิดกฎหมายอย่ามีเง่าฉันรู้สามีฉันไม่ได้ทำอะไรผิดปล่อยสามีฉันเดี๋ยวนี้มีหลักฐานไหมล่ะแล้วจับได้พร้อมของกลางแล้วถ้าไม่มีหลักฐานหยุดโวยวายซะฉันมีแต่หลักฐานที่พวกแกฆ่าถ้าไม่อยากให้ฉันปล่อยคลิปปล่อยสามีฉันเดี๋ยวนี้หมดก๊อปครับปล่อยผู้ต้องหาปล่อยซะมันบริสุทธิ์ปล่อยตัวมันทำไมครับสารวัตรไปหาแพทย์มาแทนมันก็รู้ว่าที่ปิดอู่ชาลีแล้วเราต้องรีบไปแม่ที่นี่มันน่ากลัวเกินไปถ้าเรายังอยู่อ่ะแม่จะยิ่งไม่ปลอดภัยไม่เป็นไรนะแม่เราจะผ่านมันไปได้ด้วยกันเช็ดน้ำตาเถอะแม่เดี๋ยวลูกออกมาเห็นเกิดเรื่องอะไรขึ้นหรือเปล่าคะไปเก็บของซ่อมของขวัญพรุ่งนี้เราจะย้ายไปจากที่นี่ฮะไปไหนอะนะทำไมต้องไปด้วยอะเกิดอะไรขึ้นหนูจะไม่ย้ายไปไหนทางนั้นอะจนกว่าพ่อกับแม่จะบอกเหตุผลเมื่อก่อนเราต้องย้ายบ้านเพราะพี่ภูเขาตามไล่ตามรังควานเราแล้วทำไมตอนนี้เราต้องย้ายอีกแล้วอ่ะหนูไม่เข้าใจอ่ะเมื่อวานพ่อยังไม่เห็นด้วยกับแม่เลยอ่ะแต่วันนี้พ่อกับแม่คุยกันแล้วยังไงเราก็ต้องไปจากที่นี่พ่อบอกเหตุผลหนูมาสิพ่อเราตกลงกันแล้วไม่ใช่หรอว่าเราจะอดทนจนกว่าพี่รักจะออกมาแล้วเราจะทิ้งทุกอย่างนี้เราอดทนกันไปทำไมอ่ะหยุดเถอะของขวัญมีสติหน่อยถึงเราจะย้ายไปไกลแค่ไหนอ่ะยังไงเราก็กลับมาหาพี่รักได้แต่หนูไม่ได้อยากไปไหนนี่ทุกอย่างมันกำลังจะดีขึ้นน่ะทุกอย่างมันกำลังจะดีขึ้นพ่อ
ไม่